มาเลยมาเลยมาเลยพิมพ์โชคดีแล้วกดแชร์1,300กว่าท่านตอนนี้นะคะพิมพ์โชคดีแล้วค่อยแชร์ให้อาจารย์นะจ๊ะฝากแชร์ไปให้เพื่อนเข้ามาฟังดวงกันเยอะๆนะจ๊ะขอกำลังใจเป็นการส่งดาวเป็นการแชร์ขอบพระคุณมากลักษณะเด่นนะคะเดี๋ยวไหว้ทีนึงนะสวัสดีค่ะไหว้หลายรอบพ่อแม่สอนมาดีนะไหว้กราบงามหลายรอบเลยนะคะจะบอกว่าใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่เคยเจออาจารย์มาก่อนเลยอย่าลืมนะฝากกดถูกใจเพจนิดนึงนะคะฝากกดติดดาวเพจไว้สักนิดนึงนะเราจะได้มาฟังดวงฟรีแบบนี้สัปดาห์ละ2ครั้งเลยเจอกันนะจ๊ะลักษณะเด่นของชาวที่เกิดอาทิตย์อาทิตย์เป็นคนใจร้อนอาทิตย์เป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีสัปดาห์นี้อาทิตย์ดวงดีแค่ไหนแอบกระซิบคนที่เกิดวันอาทิตย์ตัวเองเวลาที่ตัวเองยังอยู่กับเขาอยู่อะนะคนจะเยอะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะอาทิตย์ฟังแล้วอย่าเพิ่งรีบออกไปไหนนะเปิดอาจารย์ทิ้งไว้แล้วฟังอาจารย์ไปเพลินๆด้วยนะฟังเผื่อคนในบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบูชาไอ้ไข่มา2-4คู่กันได้ไหมได้นะได้จ้ะอันนี้ในเพจหรือในไลน์ก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะชาวที่เกิดอาทิตย์สัปดาห์นี้ดวงดีแค่ไหนเกือบ 1,400 ท่านแล้วชื่นใจมากๆนะสัปดาห์นี้อาทิตย์รายงานตัวจ้าชาวที่เกิดอาทิตย์ไพ่แบบนี้เนี่ยนะอาทิตย์ต้องดูแลระวังเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะคะอาทิตย์มีความกังวลใจไม่สบายใจนะคะหรือไม่ค่อยสบายหรือเปล่าหรือคิดเรื่องเก่าหรือเปล่าหรือนอนไม่ค่อยหลับตื่นมากลางดึกนอนต่อไม่หลับอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะมาดูเรื่องแรกนะจ๊ะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะจ๊ะสัปดาห์นี้นะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ารายจ่ายเยอะหรือเปล่านะจ๊ะมาดูเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้นะจ๊ะมันยังไม่ได้งานอย่างที่หวังสมัครไว้2ที่เรากลับได้ที่ที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อารมณ์แบบนี้นะเรื่องงานของชาวที่เกิดอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้ยังดวงดีอยู่จัดนะจ๊ะแต่สิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงเนี่ยอุ๊ยดาวเต็มหน้าแผงเลยคนเดียวนะสิ่งที่อาจารย์ห่วงเนี่ยสำหรับอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่านะเรื่องแรกนะคะสมัครงานบอกไปแล้วนะงานประจำยังดีอยู่ในสัปดาห์นี้นะเจ้านายรักเอ็นดูดีนะจ๊ะนะในเรื่องของงานประจำเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษด้วยนะจ๊ะแล้วก็คนค้าคนขายสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรนะเพราะฉะนั้นชาวที่เกิดอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนค้าคนขายงานอิสระอะไรก็แล้วแต่ควรรีบเขาเรียกว่ารีบเร่งเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินอ่ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์สัปดาห์นี้ถ้าคุณป่วยอยู่ก็ยังต้องทำงานทายแบบนี้นะจ๊ะลูกเต้าบริวารยังดีอยู่ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะชาวอาทิตย์นะคะใครที่อยากจะแก้สัญญกรรมในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์มองว่าอย่าเพิ่งทำนะมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะจ๊ะในเรื่องของการเงินอาทิตย์จ๋าสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าในเรื่องของโชคมีเล็กๆนะชาวที่เกิดอาทิตย์นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเงินมันจะมาจากเรื่องของการงานหน้าที่การงานการค้านะคะหรือว่างานที่คุณทำประจำอยู่มากกว่าในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างหรือว่าในเรื่องของหัวใจนะคะชาวที่เกิดอาทิตย์นะคะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคนที่โสดเนี่ยนะบางทีมันแปลว่าไปคบไปชอบคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วเจอคนที่มีตำหนิเจอคนที่เขาบอกว่าเขากำลังจะเลิกให้เขากำลังมีปัญหากันนู่นนี่สรุปแล้วว่าคนโสดต้องระวังให้ดีเขายังไม่เลิกมันเป็นรักที่คาราคาซังนะคะบ๊ายบาย 1,500 ท่านฝากแชร์ด้วยขอคนละ1ไลค์1แชร์นะคะ 1,600 ท่าน 1,700 ท่านอู้สาธุนะคะมาคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยแฟนอาจจะเขาเรียกว่าติดเพื่อนเที่ยวเก่งปาร์ตี้เล็กๆของเขานะอาจจะไม่ได้เจอคนเยอะหรืออะไรนะแต่ว่ามันแปลว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยความรักของคนที่มีคู่มันแปลว่าทะเลาะหรือขัดแย้งบางทีเราน้อยใจคนรักนะตัวเราสุขภาพไม่ดีแฟนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจสัปดาห์นี้ในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรักของชาวที่เกิดอาทิตย์อาจารย์มองว่ารักไม่เด่นตัวเองโฟกัสเรื่องงานคนเราเนี่ยดวงเนี่ยมันไม่ได้ดีทุกเรื่องหรอกแต่มันยังมีเรื่องดีสัปดาห์ไหน7วันไหนที่อาจารย์บอกว่าดีเรื่องไหนเราโฟกัสเรื่องนั้นสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันเรื่องอื่นนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเงินเนี่ยนะมันยังได้เกี่ยวกับเรื่องของการงานอย่างที่บอกนะจ๊ะ
แต่ว่าก็ยังมีรายจ่ายก็ไม่เป็นไรนะจ่ายตามหน้าที่จ่ายไปสุดท้ายแล้วเนี่ยรายจ่ายที่เราจ่ายเยอะจ่ายเยอะเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะได้เติมจากเรื่องของการงานเม็ดเงินที่เราได้เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพเข้ามานะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพโรคเก่าโรคประจำตัวเนาะกระเพาะลำไส้ภูมิแพ้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยชาวที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยใครที่เพิ่งหายป่วยหายไข้มามีโอกาสที่ไข้จะกลับได้ด้วยตัวเองนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอ่ะมีโชคเล็กๆแล้วกันนะอายุคุณพ่อให้โชคใครที่พ่อไม่อยู่แล้วซื้อเป็นอายุสุดท้ายนะบัตรพนักงานให้โชคนะคะบินค่าน้ำค่าไฟให้โชคค่ะนะคะเลขหน้าไพ่หรือเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในรอบสัปดาห์นี้85 83และ11ทำไมเลขน้อยจังเลขน้อยดีแล้วไม่ต้องลงทุนเยอะนะจ๊ะเพจนี้ไม่ให้ลงทุนเยอะนะนะคะซื้อน้อยๆนะครบแล้วเรามาดูวันดีกันบ้างพรุ่งนี้เนี่ยนะคะวันอาทิตย์เนี่ยนะชาวที่เกิดอาทิตย์เรียงลำดับงานให้ดีเพราะมันแปลว่างานคุณจะเยอะไอ้หนูก็จะทำไอ้นี่ก็จะทำบางทีมันแปลว่าไม่เป็นหน้าเป็นตาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะในวันอาทิตย์วันจันทร์มีโชควันจันทร์เหมาะกับการซื้อหรือว่าเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี่ได้ด้วยนะคะวันอังคารรายจ่ายเยอะนะคะวันพุธรู้สึกไม่ค่อยสบายนะพฤหัสศุกร์เสาร์เป็นวันที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายการงานการติดต่องานการดิวงานทั้งหลายจะบอกว่าดีมากใน3วันช่วงปลายสัปดาห์จัดนะจ๊ะครบยังงานเงินความรักสุขภาพวันดีนะคะเลขนะคะสีเสื้อผ้าสำคัญนะเรื่องสีนะคะทุกคนสีเสื้อผ้าที่ดีเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้จัดเลยสีฟ้าสีชมพูสีทองสีเหลืองสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้นะคะทายว่าเป็นสีแดงนะสำหรับชาวที่เกิดอาทิตย์สัปดาห์นี้เลี่ยงแดงสักนิดนึงตัวเองนะจ๊ะทำมันจะทำให้เขาเรียกว่า1ปัญหาเราน้อยลงนะจ๊ะ2รายจ่ายเราอาจจะแก้ไขได้ดีกว่านี้หรือรายจ่ายช่วยรายจ่ายน้อยลงได้ด้วยนะจ๊ะมาดูอย่างที่อาจารย์บอกนะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากเลยหลายคนมีปัญหาเรื่องช่องท้องนอนไม่หลับนะคะมีปัญหาเรื่องหลังอะไรก็เป็นได้ด้วยนะโอเคนะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมสัปดาห์นี้เนี่ยนะชำระหนี้ส่งได้นะคะ อะไรล่ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำค่าไฟวัดได้หรือแม้กระทั่งปล่อยปลาหน้าเขียงถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่โคกระบือหลายคนบอกอาจารย์ช่วงนี้เขาไม่ออกจากบ้านบุญออนไลน์ทำได้เลย5บาท10บาท2บาท3บาทโอนได้เลยทำได้เลยลงเซิร์ชหาได้เลยเราอยากจะทำแบบไหนมีให้หมดเลยนะจ๊ะตอนนี้อยู่ด้วยกันเกือบ 1,700 ท่านแล้วนะคะสวัสดีนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆด้วยนะใครที่ยังไม่เคยเจออาจารย์มาก่อนเลยฝากกดถูกใจเพจตึ้งกดติดดาวตึ้งนะจ๊ะสัปดาห์หนึ่งเจอกัน2ครั้งวันพุธและวันเสาร์1ทุ่ม19เข้ามาฟังดวงฟรีแบบนี้เลยนะจ๊ะฮะอย่าลืมนะใครที่เป็นแฟนเพจท่านใหม่ๆพิมพ์โชคดีเราค่อยแชร์ค่ะนะคะโอเควิธีเสริมดวงแล้วเลขแล้ววันดีแล้วสีเสื้อผ้าครบเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวอาทิตย์สู้ๆเป็นห่วงสุขภาพอาทิตย์นะจ๊ะมาเลยมาเลยนะจ๊ะคนวันจันทร์ลักษณะเด่นคนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามทำอะไรมักมีคนช่วยเหลือคนวันจันทร์เป็นคนโรแมนติกเป็นคนมีเสน่ห์นะแต่คนวันจันทร์ก็เป็นคนใจอ่อนเซนสิทีฟง่ายเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะคนวันจันทร์นะมาเลยวันจันทร์รายงานตัวจากสัปดาห์นี้ดวงดีแค่ไหนเริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่25ถึงวันเสาร์ที่1นะคะพฤษภาคมวันจันทร์เดอะซันตัวเองวันจันทร์แคปหน้าจอแคปหน้าจอไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยคนวันจันทร์มีข่าวดีนะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีหลายคนมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางหลายคนอยากออกรถใหม่ป้ายแดงนะจ๊ะหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีชื่อเสียงนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยชาวที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงร้อนแรงรุ่งโรจน์นะจ๊ะวันจันทร์จะได้ของใหม่ที่ถูกใจนะคะ
คนนี้เกิดวันจันทร์ไพ่ขึ้นแบบนี้ยังบ่งบอกถึงเจ้าชะตาดวงดีหรือมีโชคด้วยนะจ๊ะสัปดาห์นี้หรือภายใน7วันนี้ต้องได้ข่าวดีไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องนึงคนนี้เกิดวันจันทร์แคปหน้าจอเดี๋ยวอาจารย์ฝากแคปหน้าจอนิดนึงนะคะเอาชอบเดือดซันเหมือนกันนะฝากแคปแล้วก็ส่งให้เพจด้วยยิ้มแห้งเลยโอเคพอเรียบร้อยนะจ๊ะคนวันจันทร์รายงานตัวจ้าวันจันทร์จะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมรถถ้าใครรถเก่านะหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่อภาษีพรบประกันรถยนต์นะสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลวัดหรืองานขาวดำก็ได้นะจ๊ะมาดูเลยเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ชาวที่เกิดวันจันทร์ได้งานไกลบ้านนะงานประจำนะมันแปลว่าอึดอัดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่กับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าในรอบสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์จะไม่ทนนะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าหนึ่งเรามีช่องทางที่ดีนะจ๊ะถ้าออกจากงานประจำมาแล้วไม่ต้องกลัวงานใหม่ดีกว่างานเดิมแน่นอนจัดนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของแต่ไม่บอกให้คนวันจันทร์ทนนะหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนงานย้ายงานมาแล้วเรียบร้อยนะคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรนะคะแต่คนที่ค้าขายเวลาส่งของให้ลูกค้าเนี่ยแพ็กเกจจิ้งเขาต้องขอให้ดีนะกันกระทงกระแทกนะมันมีโอกาสแตกหักเสียหายได้คนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้อย่าไปค้ำประกันใครนะจ๊ะไพ่ขึ้นแบบนี้มันแปลว่าเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของคนอื่นก็เป็นได้นะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะคำพูดของคนในครอบครัวทิ่มแทงใจก็เป็นได้ด้วยในสัปดาห์นี้อ่ะไม่เป็นไรหรอกนะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องรอบข้างแต่เจ้าชะตาเนี่ยนะคะอาจารย์ทายว่าคุณยังดวงดีอยู่นะ1,500 ท่านขอบพระคุณมากๆเลยขอคนละ1ไลค์1แชร์นะคะขอบพระคุณมากๆจ้ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้อาจารย์มองว่าใครมีปัญหาเรื่องเงินยังไงก็เอาตัวรอดได้ได้ช้าแต่ได้แน่นอนใครที่ในเรื่องของการเงินมีปัญหายังหาไม่ได้เดดไลน์แล้วยังจ่ายไม่ได้จ่ายเจ้าหนี้ไม่ได้นัดเขาไว้ยังไม่มีจ่ายยังคุยยังเจรจาตกลงต่อรองเลื่อนยังไงก็ยังเอาตัวรอดได้แน่นอน 100% เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักนะในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะบอกว่าคนที่โสดมาดูคนโสดกันนะคนโสดที่เดี๋ยวก่อนเอาคนที่มีปัญหาเรื่องความรักก่อนคนที่มีปัญหาเรื่องความรักอ่ะมันแปลว่าจบมันแปลว่าพอมันแปลว่าตัวเราเนี่ยอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะจ๊ะจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยการจบเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยนะคะหรือว่ามันแปลว่าไปต่อไม่ได้บางคนบอกอาจารย์หนูดวงไม่ดีจะรู้เหรอจะใช่เหรอแน่ใจเหรอบางครั้งเนี่ยนะคะการจบแล้วเริ่มต้นใหม่มันอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ได้นะจ๊ะส่วนมากเนี่ยเราลองคิดย้อนนะสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสิ่งนั้นมักทำให้เราไปถึงจุดที่ดีกว่าเสมออันนี้คือเรื่องจริงถ้าทุกคนไม่เขาเรียกว่าไม่โกงนะลองคิดย้อนดูสิว่าไอ้ที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นในทุกครั้งนั่นแหละนะแล้วก็เหมือนน่าจะคล้ายๆโควิดตัวเองเวลาเป็นแล้วมันอาจจะมีภูมิต้านทานคนที่เก่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาแต่เขาผ่านปัญหาหรือผ่านจุดที่แย่มาแล้วนะจ๊ะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเวลาบอกว่าร้อนไม่รู้หรอกว่าร้อนแค่ไหนจนกว่าเราจะได้รู้เองว่ามันร้อนขนาดไหนนะจ๊ะทุกคนเนี่ยจะต้องได้เจอเองทุกคนนะมาต่อนอกเรื่องอีกแล้วมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วในรอบสัปดาห์นี้รักอาจจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่บางคนอยู่ไกลกันบางคนแยกกันอยู่หรือเปล่านะจ๊ะในสัปดาห์นี้นะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแต่ไพ่สำหรับคนโสดอะอยู่โสดไปก่อนนะโสดแล้วดวงดีนะจ๊ะโสดแล้วเดี๋ยวก็มีคนมาสนใจตัวคุณโสดได้ไม่นานหรอกอาจารย์บอกให้นะคนที่เกิดวันจันทร์นะเพราะคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วด้วยนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้เราเลี่ยงไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของสายตาไม่สู้แสงสายตาที่มันสั้นยาวเอียงเพิ่มขึ้นนะหรือโรคเก่าโรคประจำตัวสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์อาจารย์เอาตรงๆเลยนะเจ็บคอไหมบอกดิเจ
จ็บคอไหมหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่อมไทรอยด์ต่อมทอนซิลในรอบสัปดาห์นี้หรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาบางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่เป็นอะไรเลยหกล้มก็ได้นะคะหรือปวดหลังก็ได้นะอ่ะแต่ก็สิ่งที่ทายเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าป่วยนะแต่ว่าหลายๆคนจะมีอาการอย่างที่อาจารย์บอกจัดนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้หลายคนมีโชคจากทะเบียนรถไม่ว่าจะซ่อมรถไม่ว่าจะเสียตังค์เกี่ยวกับเรื่องของรถไม่ว่าจะซื้อรถใหม่นะจ๊ะสัปดาห์นี้นะจะบอกว่าเรื่องรถเรื่องยวดยานพาหนะให้โชคคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะนะคะเลขมือถือที่เราใช้ติดต่องานให้โชคด้วยนะซื้ออะไรที่เกี่ยวกับแฟนก็ได้วันเกิดอายุเบอร์โทรศัพท์ของคนรักก็ได้ให้โชคนะจ๊ะเลขหน้าไพ่หรือเลขที่จะเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในรอบสัปดาห์นี้91ในรอบสัปดาห์นี้41 31นะคะและ37นะอย่างที่บอกนะคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้เนี่ยนะคำพูดของคนในบ้านแล้วนะใครที่เคยพูดที่ทำให้เราเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะจะกลับมาพูดซ้ำอีกอะไรแบบนี้หรือว่าบางทีแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักถ้าเราคุยกับแฟนมันมักจะทะเลาะกันเพราะเรื่องของคนอื่นไม่ใช่ทะเลาะกันเพราะเรื่องของ2คนผัวเมียไม่ใช่อารมณ์แบบนี้นะจ๊ะคนที่เกิดวันจันทร์อย่าพยายามช่วยใครจนตัวเองเดือดร้อนบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดกระจุยกระจายเลยแหละบอกให้นะอะไรก็แล้วแต่ฟังนะคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ทายว่ายังแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้แต่มันเป็นสัญญาณแบบสั้นๆนะยาวๆไม่การันตีนะจ๊ะงานเงินความรักสุขภาพโชคนะคะวันดีเลขบอกไปแล้วเรามาดูวันดีพรุ่งนี้เนี่ยอาหารการกินดีความรักดีนะคะแล้วก็เด่นเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญด้วยในวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์อึดอัดใจสำหรับงานประจำนะคะวันอังคารเนี่ยรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถหรือเดินทางงานข่าวดำนะวันพุธข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานวันพฤหัสเนี่ยคำพูดของคนที่เรารักคำพูดของคนในบ้านอะไรพวกนี้นะหรือรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบ้านได้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะลูกบิดประตูนะจะเสียอะไรที่มันเป็นโลหะมันวาวเลยพวกเนี้ยนะคะในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสที่เขาเรียกว่ามันจะพังฝ้าเพดานน้ำรั่วช่วงนี้ฝนตกนะเราก็จะเห็นว่ามันหยดตรงไหนมันรั่วตรงไหนอ่ะก็รีบทำรีบเปลี่ยนนะจ๊ะระวังหลังคาบ้านถ้ามีพายุนะนะจ๊ะวันอังคารแล้ววันพุธก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของการค้าดีเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาหรือว่าคำพูดนะจ๊ะครบแล้วอะไรอาจารย์เวลานึกไม่ออกมันจะมีคำแบบนี้นะคำพูดเฟื่อยนะจ๊ะครบยังเลขหน้าไพ่บอกแล้ววันดีบอกแล้วสีเสื้อผ้าจัดตัวเองสีส้มสีแดงสีเขียวนะคะเลิศสีน้ำตาลเลี่ยงสักนิดนึงในสัปดาห์นี้สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมนะสัปดาห์นี้เนี่ยไหว้พระพิฆเนศได้นะทำบุญลงศพได้นะคะทำบุญกับเด็กได้หรือแม้กระทั่งบอกบุญคนอื่นก็ยังดีสำหรับเราเสริมให้ตัวเราเนี่ยเอาตัวรอดเก่งและมีข่าวดีเสมอสัปดาห์นี้นะคนที่เกิดวันจันทร์นะที่มันเด่นๆนะมันแปลว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยมันไม่ได้ได้ข่าวดีครั้งเดียวอ่ะได้แล้วได้อีกอ่ะอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยนะในเรื่องของการเงินเนี่ยสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่รอเงินสักนิดนึงใครจะนัดจ่ายใครนัดเลทๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปนัดวันนั้นวันนี้เป๊ะๆสุดท้ายแล้วมันจะเลื่อนออกไปหรือว่ายังไม่ได้อย่างที่เราหวังนะตัวเองนะครบแล้วเรียบร้อยบริวารลูกเต้าดีนะจ๊ะสัปดาห์นี้ถ้าจะทำศัลยกรรมได้ถ้าจะกู้ได้ไหมกู้ได้นะจ๊ะรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเยอะสักนิดนึงนะตัวเองวันนี้เกิดวันจันทร์นะโอเคครบแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะวันจันทร์สู้ๆวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมบอกครบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอังคารรายงานตัวนะจ๊ะสัปดาห์นี้ดวงดีแค่ไหนเอ้าอังคารไพ่เป็นแฮงแมนตัวเองนะสัปดาห์นี้เนี่ยมีเรื่องกังวลใจนะสุขภาพไม่ค่อยดีนะจ๊ะหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนความดันและสายตานะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยหลายคนกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรายจ่ายมีเรื่องให้ต้องขบคิดในสัปดาห์นี้มาดูไพ่ใบต่อนะ
บางทีเนี่ยนะไพ่อย่างนี้เนี่ยมันเจองานยากแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เข้ามาคนวันอังคารยังแก้ไขได้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าคุณคิดอะไรซ้ำๆและยังหาทางออกไม่ได้ให้เปลี่ยนวิธีคิดไพ่แฮงแมนเนี่ยนะคะบางทีมันแปลว่าคิดไม่เหมือนใครเราอาจจะต้องคิดนอกกรอบบ้างเออนะจ๊ะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำดูบ้างในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรื่องแรกหลายคนเนี่ยนะกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องปลูกบ้านต่อเติมบ้านอะไรแบบนี้ด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ในสัปดาห์นี้ยังไม่ได้งานอย่างที่หวังนะจ๊ะงานประจำยังดีอยู่ยังไม่ควรเปลี่ยนยังไม่ควรย้ายนะอย่าไปคิดเรื่องเก่าคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้จะมีอารมณ์แบบนั้นนะอ่ะงอนง่ายขี้น้อยใจง่ายวิตกกังวลง่ายคิดเขาเรียกว่ากังวลล่วงหน้าระวังเครียดสีนะจ๊ะเรื่องแรกนะจ๊ะงานประจำยังดีอยู่นะคนที่สมัครงานเนี่ยบางทีอ่ะมันยังไม่ได้อย่างที่หวังหรอกอย่าเลือกเยอะทำไปก่อนเลยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะนะฉกฉวยเอาไว้ก่อนนะในเรื่องของโอกาสนะจ๊ะคนค้าคนขายยังค้าขายดีมีกำไรแต่ไม่ได้บอกว่าทุกวันนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ยังมีเข้ามานะได้เยอะแต่ก็ยังจ่ายเยอะนะสัปดาห์นี้เนี่ยคนอังคารเนี่ยนะคะถ้าเครียดก็แปลว่าช้อปปิ้งเยอะนะหรือว่าใช้จ่ายตามอารมณ์ได้ด้วยนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักคนที่โสดอย่าเพิ่งรีบมีใครนะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะมันเป็นไพ่ของคนโสดอยู่แล้วหลายคนคิดว่าเอ๊ะฉันจะโสดนานไหมอยู่โสดไปก่อนสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งไปรีบตัดสินใจอะไรนะมันแปลว่าโสดแล้วรวยโสดแล้วไม่ต้องแชร์ความสุขกับใครนะคะถึงมันจะเหงาๆหน่อยเหงาเนี่ยกับทุกเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนไหนอยากออกคนนอกอยากเข้าคนที่มีครอบครัวดีก็จะสนับสนุนในเรื่องของความรักหรือว่าการมีครอบครัวแต่หลายคนบอกว่าอืมมึงลองมาเป็นกูแล้วเดี๋ยวจะรู้นะจ๊ะอ่ะไม่เป็นไรหรอกคนเราเนี่ยมนุษย์อ่ะมันก็สุขทุกข์สลับกันไปแบบนี้แหละนะจ๊ะทุกคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแบบโอ๊ยคู่นี้รักกันมากเลยชีวิตไม่มีปัญหาไม่มีรักกันให้ตายปัญหาก็มีเพราะไม่ได้อยู่กัน2คนคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยคือคนที่อยู่คนเดียวนะไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าอยู่คนเดียวนะเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ได้ทะเลาะกับใครหลายๆคนก็ทะเลาะกับตัวเองนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของนะจ๊ะความรักอยู่โสดไปก่อนนะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยจะทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินตัวเองนะสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าภาระอะไรก็แล้วแต่ทำไมมันตกเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวล่ะทำไมเธอไม่จ่ายมั่งทำไมนู่นนี่นั่นระวังถ้าพูดแบบนี้กับคนรักอ่ะระวังเขาหอบผ้าออกนอกบ้านหรือเขาออกนอกบ้านแล้วเงียบปิดโทรศัพท์ไปเลยอารมณ์แบบนี้นะคะคนรักก็จะน้อยใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณเหมือนกันถ้าพูดแรงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะจ๊ะหรือขุดปัญหาเก่าๆขึ้นมาพูดอ่ะเราล้มเหลวเรื่องอะไรเขาล้มเหลวเรื่องอะไรแบบนี้บางทีแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโบราณบอกว่าถ้าเราพูดสิ่งใดเราไม่เกิดประโยชน์อะเราไม่พูดก็ได้เราไม่พูดบ้างก็ได้เตือนตัวเองด้วยนะนะจ๊ะจริงๆนะเวลาที่พูดไปเราไม่เกิดประโยชน์อะมองว่ามันเสียบรรยากาศเปล่าๆนะความรักเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะคนที่โสดอยู่โสดไปก่อนเลยไม่เป็นไรนะเหงาบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ทุกข์แต่คนที่มีคู่นี่สิในสัปดาห์นี้ระวังเรื่องการทะเลาะการขัดแย้งบอกเลยนะจ๊ะสัปดาห์นี้นะในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่อยู่กันมานานๆไม่หวานอะตัวเองในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าคิดมากกังวลใจน้อยใจง่ายนอยง่ายนะคิดเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆนะนะจ๊ะเรื่องดีมีให้โฟกัสไม่เป็นไรนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความดันไมเกรนสายตาภูมิแพ้ผื่นคันแพ้ง่ายโรคผิวหนังปวดท้องรอบเดือนปวดท้องท้องอืดอาหารไม่ย่อยสัปดาห์นี้เนี่ยนะอาจารย์มองว่ามันเหมือนธาตุน้ำในตัวเราอะมันแปรปรวนนะจ๊ะมันเยอะเกินไปไหมอะไรแบบนี้นะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะบอกว่านะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยอาจจะไม่มาเอื่อยๆสัปดาห์นี้ไม่ค่อยขยันไม่ค่อยแอคทีฟตัวเองบางทีมันแปลว่าเพราะเครียดหรือกังวลใจคนวันอังคารสัปดาห์นี้
มันโหลดลงอ่ะมันไม่อยากทำอะไรอ่ะมันไม่ค่อยกระตือรือร้นอ่ะมันไม่ค่อยแอคทีฟตัวเองในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราด้วยเออนะถ้าจมอยู่กับความทุกข์มันก็ทำให้ชีวิตไม่ได้มีอะไรก้าวหน้าในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะอังคารมีโอกาสได้เขาเรียกว่าได้ของใหม่นะอังคารจะทำศัลยกรรมเนี่ยนะในสัปดาห์นี้เลื่อนออกไปก่อนดีกว่าไหมต้นสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันสัปดาห์นี้ทำออกมาแล้วมันไม่ได้สวยอย่างที่เราหวังเออนะจ๊ะบางทีอ่ะในเรื่องของงานอ่ะถ้ามีลูกน้องอ่ะมันแปลว่างานจะดองงานจะคั่งค้างบางทีแล้วตัวเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อย่างสั่งไม่ได้อย่างใจอารมณ์แบบนี้เลยนะมาดูเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพไปแล้วนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนาะไพ่แบบนี้หลายๆคนมีโชคจากความฝันซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงขาวทวมให้โชคเนาะเลขหน้าไพ่นะคะหรือเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้1 2 1 7 2 3นะคะแล้วก็9 5เลขประมาณนี้นะจ๊ะเอา9 5ออกไปแล้วเอา9 4ก็แล้วกันนะนะจ๊ะครบเลขหน้าไพ่แล้วนะคะเรามาดูวันดีพรุ่งนี้เนี่ยนะถ้าคนค้าคนขายยอดเงียบนะคะยอดขายนะมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะพรุ่งนี้นะลูกค้าซาๆนะคะแม้กระทั่งเป็นวันอาทิตย์ก็ตามเนาะแต่มันเหมาะกับการศึกษาหาความรู้ต่อเติมเขาเรียกว่าหาความรู้เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าตัวสินค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราสนใจในวันพรุ่งนี้นะถือว่าเป็นเรื่องดีนะจ๊ะอังคารไม่ใช่สิวันอาทิตย์วันจันทร์ดีการค้าการขายดีนะหรือว่าชาวที่เกิดวันอังคารเนี่ยในวันจันทร์ที่ถึงเนี่ยหลายๆคนทำความสะอาดบ้านหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกช่างต่อเติมบ้านเอาซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอะไรนี้ได้ด้วยจัดนะจ๊ะในวันอังคารนะระวังทะเลาะกับคนรักนะจ๊ะหรือว่ามีปัญหานิดนึงนะในวันอังคารนะคะวันพุธรู้สึกเบื่อหรือปวดท้องนะวันพฤหัสนะคะจะบอกว่าทุกอย่างยังไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังแต่ว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้เนี่ยนะบางทีอะแวบแรกอะเซนส์ของเราเนี่ยมันมักจะแม่นนะจ๊ะแล้วก็วันอังคารแล้ววันพุธใช่ไหมไม่ใช่วันเสาร์วันศุกร์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซื้อลอตเตอรี่วันศุกร์ดีด้วยนะจ๊ะได้ด้วยนะแล้วก็วันเสาร์รู้สึกเบื่อหรือว่าคิดเรื่องความหลังเรื่องเก่าๆนะสีเสื้อผ้าที่ดีสัปดาห์นี้ให้ใช้เป็นสีส้มสีครีมสีไข่ไก่สีขาวสีดำสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงเป็นสีกรมหรือสีน้ำเงินในสัปดาห์นี้เลี่ยงสักนิดนึงสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารจัดนะจ๊ะมาแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าขาดกำลังใจอ่ะนะจ๊ะนะก็ต้องก็เรียกว่ากำลังใจเนี่ยจากคนอื่นเนี่ยให้ได้แต่ว่าตัวเราเนี่ยบางทีถ้าขาดเองมันแปลว่าจิตตกมันก็ไม่ได้ประโยชน์กับการที่คิดมากหรือกังวลใจจนมากเกินไปนะจ๊ะมันจะเศร้าๆนะตัวเองนะครบแล้วสีเสื้อผ้าแล้ววันดีแล้วนะคะเลขบอกไปยังเลขบอกไปแล้วเนาะถูกป่ะ94บอกไปแล้วนะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมสวดมนต์ทำสมาธินะคะทำบุญกับคนพิการทำบุญกับคนตาบอดเนาะหรือจะบอกว่าทำกุศลด้วยการทำทานให้เงินให้อาหารให้เสื้อผ้าดีหมดเลยนะอย่าลืมทำบุญอะไรก็แล้วแต่อุทิศบุญให้กับพระแม่ธรณีหรือว่าดินที่เรายืนทุกวันนี่แหละนะจะทำให้เรามีความมั่นคงแล้วก็มีความหนักแน่นเพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ด้วยสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารสู้ๆจัดนะจ๊ะเป็นห่วงนะครบเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะสัปดาห์นี้ดวงดีแค่ไหนตัวเองนะจ๊ะเริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่25ถึงวันเสาร์ที่1พฤษภาคมนี้คนที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรที่โดดเด่นบ้างงานออนไลน์เลิศตัวเองไพ่สองไม้เท้าเนี่ยใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สัปดาห์นี้ไม่ว่าจะมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นนะคะทำได้เลยนะจ๊ะสัปดาห์นี้นะแล้วก็จะบอกว่าอยากให้อารมณ์นะคะมันทำให้เราเสียลูกค้าไพ่ขึ้นแบบนี้นะบางทีแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าถามคำตอบคำไม่พูดเยอะไม่ค่อยอธิบายนู่นนี่นะจ๊ะ
สัปดาห์นี้อาจารย์ในเรื่องของคำพูดจะได้หรือจะเสียขึ้นอยู่ที่ปากนี่แหละนะขึ้นอยู่ที่เขาเรียกว่าคำพูดหรือว่าวาจาเรานั่นแหละนะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานไกลบ้านนะจ๊ะงานประจำยังดีอยู่หรือมีความมั่นคงนะคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังค้าขายดีแต่ไม่ได้บอกว่าทุกวันนะเพิ่งจะบอกไปอ่ะตัวเองใครแบบเนี้ยบางทีนะเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะเขาเรียกว่าพอมโหพูดไปพูดไปเอาชนะมันเกิดความสะใจแต่เสียมิตรภาพในรอบสัปดาห์นี้ทะเลาะกับลูกค้าเสียลูกค้าทะเลาะกับผัวเสียผัวบางทีอาจจะไม่ได้เสียผัวแต่ผัวเสียความรู้สึกนะจ๊ะคนเราเนี่ยจะบอกให้นะไม่ว่าใครก็แล้วแต่พูดผิดชีวิตเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไอ้คนที่ฟังคำพูดของเราเนี่ยนะครั้งเดียวจำจนตายอาจารย์มองแบบนี้นะเขาจะเลือกขึ้นหยิบยกขึ้นมาพูดอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาจำได้คนเราอะถ้าไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมไปก่อนเนี่ยนะมองว่าไม่ว่าจะคำพูดนั้นอะดีหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่มันจำได้แล้วคนเรานี่ก็แปลกนะบางทีก็โฟกัสเรื่องไม่ดีคือมันไม่ได้แปลว่าใครอยากไม่ได้แปลว่าใครอยากจำในเรื่องที่ไม่ดีหรอกแต่ในเรื่องที่ไม่ดีอะมันทำให้เขาเสียใจเสียความรู้สึกไงเขาถึงได้จำได้นะเพราะฉะนั้นพุธกลางวันในสัปดาห์นี้เลือกพูดสักนิดนึงหลายคนจะบอกว่าอุ้ยเลือกพูดยังไงอาจารย์เลือกไม่ได้หรอกหนูเป็นคนตรงนะจ๊ะเป็นคนตรงระวังไม่เหลือใครนะตัวเองนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยนะคนที่เกิดวันพุธกลางวันเวลาอารมณ์เสียเวลาใจร้อนเวลามันวีบขึ้นมาแล้วนะจ๊ะเขาเรียกว่าเวลามันขึ้นอะองลงอะนะจ๊ะก็อย่าเพิ่งพูดเงียบไปก่อนเดินหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดบางทีแล้วเนี่ยพอเวลาล่วงเลยไปเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่เดือดปุดปุดตลอดเวลาหรอกมีใครโมโหเป็นชั่วโมงไหมไม่อ่ะอาจารย์ว่า10นาทีก็เหนื่อยละจริงนะตัวเองเคยไหมเคยโมโหป่ะเคยเกลียดใครไหมเหนื่อยนะใช้พลังงานเยอะอ่ะอยากจะตบให้ฟั่มเลยอะไรเงี้ยจริงๆแหมอย่านางเอกอย่านางเอกคืออะไรรู้เปล่าคนเราถ้ามันเกลียดอยากยกมือไหว้ไปเนาะใช่ป่ะอยากจะตบหรืออยากจะด่าให้เจ๋งเลยแต่ว่าบางทีแล้วเราก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นนางเอกแต่คนบอกเปล่ามันเป็นคนปกติแซวๆคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคิดทุกอย่างที่พูดแต่อย่าพูดทุกอย่างที่คิดได้ยินไหมได้ยินไหมอาจารย์พูดว่าไงมันเป็นเรื่องจริงนะถ้าเราพูดทุกอย่างที่เราคิดนะตายเลยอะอยู่ไม่ได้จะบอกให้นะอ่ะแล้วก็อย่าไปยึดตัวเองเป็นหลักนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคนอื่นเขาคิดเหมือนเราเหมือนกันบางทีเขาไม่ชอบกิริยาของเราอันเนี้ยแต่ว่าเราอาจจะมีเรื่องอื่นหลายๆเรื่องที่ดีที่มันกบกิริยาเนี้ยเขาอาจจะไม่พูดก็ได้นะบางทีอะเราก็ไม่ชอบเขาตรงจุดเนี้ยก็มองจุดที่เขาดีเยอะๆให้มองแบบนั้นนะโดยเฉพาะผัวเมียเพื่อนคนในครอบครัวถ้าไม่ดีอ่ะอยู่กันไม่ได้นานๆหรอกบางทีอย่าไปฟังเขาเรียกว่าหลายๆคนเมาเพื่อนอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีแต่เป็นเพื่อนกับไอ้นี่มานานแล้ว โอ้ยไม่จริงหรอกบางคนนะครับพูดแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่ว่าเรื่องไม่ดีตัวเองเงียบไว้ไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องไม่ดีของตัวเองนะส่วนใหญ่เป็นงั้นนะพูดเรื่องอะไรแล้วล่ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถ้าตั้งเป้าไว้ยังไม่ได้ตามเป้าสัปดาห์นี้ยังหาง่ายหาได้เยอะแต่รายจ่ายก็ยังค่อนข้างเยอะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีเกณฑ์เรื่องการออกจากบ้านเดินทางแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไกลมากนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะหลายคนไปกับแฟนไปกับคนรักไปกับเพื่อนไปกับคนรู้ใจนะสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักนะบริวารลูกเต้าดีลูกน้องดีนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยคนที่โสดเนี่ยคนโสดอะนะอยากจะมีครอบครัวนะแต่คนโสดคนที่เกิดวันพุธกลางวันที่โสดก็เลือกเยอะอยากจะได้คนเพอร์เฟกต์เลยอะใครที่เกิดพุธกลางคืนที่มีความมั่นคงเกี่ยวเรื่องของการงานในระดับหนึ่งแล้วอะบางทีแล้วอะเราอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่มีความมั่นคงอยู่แล้วด้วยบางคนบอกว่าโอ๊ยใครก็ได้ค่ะขอแค่หนูรักหนูบูชาความรักบ้าเปล่า มีไหมมีมันแต่มันเป็นนิยายตัวเองในโลกยุคปัจจุบันเนี้ยอาจารย์มองว่าบางทีแล้วเนี่ยนะ
ความดีก็ไม่ได้เป็นรางวัลของเขาเรียกว่าของคนที่เราจะรักหรือเรารักเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะถ้าเขาจะรักอ่ะเราไม่ค่อยดีเขาก็รักไม่ได้บอกให้ทุกคนทำตัวไม่น่ารักหรือทำตัวไม่ดีนะแต่แก่นแท้ของความรักรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รักให้ดีให้ตายมันก็ไม่รักหลายคนบอกอาจารย์หนูต้องทำดีแค่ไหนบอกไม่ต้องทำดีขนาดไหนหรอกที่ผ่านมาดีขนาดนี้แล้วเขายังไม่รักเลยเห็นป่ะคนที่รักเนี่ยมันจะพยายามแต่ถามว่าถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่พยายามทำเพื่อเราหน่อยเหรอเขาไม่พยายามหรอกมันไม่ใช่หน้าที่เขาเออนะจ๊ะนะความรักมันห้ามกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราดีกับเขาแล้วเขาต้องรักเราอาจารย์มองว่าไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพยายามมองว่ามันไม่ใช่รักจริงๆถ้ารักไม่ต้องพยายามยืนสวยยืนอยู่เฉยๆก็รักอะไรเงี้ยนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยถ้าลือฟื้นเรื่องเก่าพูดเท้าฟาร์มพ่อเธอแม่ฉันพี่เธอน้องฉันเรื่องเก่าๆขุดขึ้นมาพูดทะเลาะอารมณ์แบบนี้นะความรักเนี่ยอาจารย์มองว่าดีสำหรับคนโสดแต่คนที่มีคู่เนี่ยนะในเรื่องของความรักนะมันมีความขัดแย้งนะจ๊ะหรือมันแปลว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันอาจจะบอกว่าทำไมอ่ะหนูพูดเรื่องจริงสะใจพยาค่ะแต่ความรักไม่ดีตัวเองพูดเรื่องจริงได้แต่แฟนเสียความรู้สึกอารมณ์แบบนี้เก็บเรื่องจริงไว้ในใจนะจ๊ะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ถ้าทะเลาะแล้วเลิกทะเลาะไปเถอะเพราะได้เลิกแน่นะแต่ถ้าทะเลาะแล้วไม่เลิกแต่ไปทะเลาะทำไมเสียเวลาง้อเสียสุขภาพจิตเสียพลังงานด้วยอาจารย์จะบอกให้นะนะจ๊ะมันชนะแค่แป๊บเดียวอ่ะอาจารย์มองแบบนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดของคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยใครที่มีคู่ต้องระวังมากๆในรอบสัปดาห์นี้เลยจากตัวเองนะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยใครที่คนที่เกิดวันพุธกลางวันที่สัปดาห์นี้นะคะที่ต้องไปพบแพทย์ทางโรงพยาบาลจะโทรมาเลื่อนนัดนะรอฟังข่าวได้เลยอย่าเพิ่งไปเลื่อนก่อนหายากินก่อนได้ไหมยาหมดไหมหาคลินิกแถวบ้านหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนแถวบ้านก่อนได้ไหมเลื่อนก่อนยังไม่มีกำหนดอย่าเพิ่งมาโรงพยาบาลไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์นี้นะใครที่มีโรคประจำตัวเตรียมหายาสำรองได้เลยจากตัวเองนะมีโอกาสที่โรคเก่าจะกำเริบได้ด้วยนะจ๊ะชาวที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้โรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ระบบทางเดินหายใจนะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสัปดาห์นี้นะหลายๆคนบอกอาจารย์หนูไม่เป็นเลยเลยค่ะก็มีปัญหาเรื่องช่องปากฟันในสัปดาห์นี้นะจ๊ะหลายคนปวดหลังหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาถ้ามาเหม่อเดินชนนั่นชนนี่ขาเจ็บซะอย่างนั้นอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะอย่าหงุดหงิดต้องพยายามมีสตินะจ๊ะทำอะไรช้าๆหน่อยสัปดาห์นี้อย่าใจร้อนนะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้ตัวเองพุธกลางวันฟังอาจารย์นะพิมพ์ท้ายเบอร์โทรศัพท์2ตัวมาดิคนวันพุธกลางวันมีโชคกับเลขมือถือนะคะ2ตัวท้ายเบอร์มือถือที่คุณใช้ติดต่องานหลายคนบอกอาจารย์คะหนูใช้4เบอร์เอาเบอร์ไหนอะที่ติดต่องานประจำเลยอะหรือว่าโทรเบอร์ไหนที่โทรเยอะมากที่สุดน่ะนะเบอร์นั้นเด่นนะจ๊ะนะอายุหรือปีพ.ศ.เกิดของลูกก็ได้ใครที่มีลูกหลายคนซื้อของลูกคนโตนะจ๊ะสวัสดีคุณสีหรือเปล่านะคุณสีนะนะจ๊ะสวัสดีค่ะนะคะบ้านเลขที่ให้โชคสัปดาห์นี้เนี่ยนะดูแลหิ้งพระทำความสะอาดบ้านห้องครัวห้องน้ำถ้าล้างถ้าดูแลมีโชคนะเจ้าที่เจ้าทางให้คุณให้โชคเราอย่าลืมอุทิศบุญให้ท่านก่อนด้วยไม่ว่าจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะอย่าลืมส่งบุญให้อย่าลืมแผ่ส่วนบุญให้นะจ๊ะครบแล้วใครที่มีหมาแมวที่บ้านมีโอกาสที่เขาจะป่วยหรือไม่สบายนะชาวที่เกิดวันพุธกลางวันที่รอเงินก้อนมีโอกาสได้เงินก้อนในรอบสัปดาห์นี้จากตัวเองสวัสดีน้องเก๋นะจ๊ะพุธกลางวันใช่ไหมฟังด้วยฟังด้วยนะครบแล้วงานเงินความรักสุขภาพนะคะโชคลาภโชคลาภไทยเบอร์มือถือบ้านเลขที่นะคะและอายุของลูกนะเลขหน้าไพ่หรือเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้24 26 20นะคะและ27แถมอีกตัวนึงได้แม่เล็กๆ29นะจ๊ะ
วันที่ดีพรุ่งนี้เนี่ยคุณต้องวันเตรียมตัวเลยนะมันจะมีเงินก้อนเล็กๆเข้ามาอย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรเก็บไปก่อนเก็บอุ่นๆใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะในวันพรุ่งนี้คือในวันอาทิตย์ในเรื่องของการเงินดีจัดนะจ๊ะนะแต่พรุ่งนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการปวดท้องตัวเองนะวันจันทร์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะหรือหลายๆคนเนี่ยกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านใหม่คิดขยับขยายคิดต่อเติมซื้อบ้านหาซื้อที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่ย้ายที่อยู่หลายคนคิดเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยอยู่หรือเปล่าจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้สำหรับท่านทั้งหลายที่เกิดวันพุธกลางวันจันทร์นะจ๊ะอาทิตย์จันทร์ดีนะวันอังคารระวังทะเลาะหรือพูดเรื่องเก่าๆมีอันว่ามีปัญหานะจ๊ะวันอังคารนะหรือว่าวันอังคารเนี่ยได้ข่าวคนเจ็บคนจากด้วยนะจ๊ะในวันอังคารวันพุธเนี่ยอย่าไปปะทะคารมกับใครหรืออย่าไปทะเลาะกับใครนะจ๊ะในวันพุธพฤหัสดีเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายพูดแล้วได้เงินพูดดีได้เงินนะพฤหัสนะวันศุกร์มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางวันเสาร์จะมีคนที่อายุน้อยอยู่หนึ่งคนเข้ามาทำให้เราหงุดหงิดใจหรือประสาทเสียอารมณ์แบบนี้เลยนะคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะอ่ะไม่เป็นไรผ่านไป7วันสั้นๆ สัปดาห์นี้ยังไม่เหมาะกับการทำศัลยกรรมหรือกู้อะไรก็แล้วแต่ปัญหามันเยอะมันยังไม่ผ่านง่ายจากตัวเองในสัปดาห์นี้ขยันทำงานนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่ทำงานหน้าเดียวหางานอย่างอื่นเสริมหางานอย่างอื่นเพิ่มพูดดีรับทรัพย์พูดดีมีโชคพูดดีได้ตังค์ได้ยินเสียงฟ้าร้องรีบถ่ายเลยครบแล้วนะจ๊ะสีเสื้อผ้าที่ดีสัปดาห์นี้เป็นสีส้มนะสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีน้ำตาลสัปดาห์นี้เนี่ยสีที่ควรเลี่ยงเป็นสีเลือดหมูอาจจะไม่เหมาะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันอุ๊ยมงกุฎเอียงนะจ๊ะครบแล้วเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าสภากาชาติเราโอนสัก20บาทหลายคนบอกอาจารย์คะหนูบริจาคเลือกไม่ได้ค่ะหนูกรุ๊ปนี้นะคะโอนสัก20บาทสภากาชาติโอนโรงพยาบาลไหนก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเครื่องมือแพทย์ทำตามกำลังศรัทธาหรือว่าถ้าทำตามเคส20บาทลองทำดูนะจ๊ะนะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของใส่บาตรเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะจ๊ะช่วงนี้ก็อาจจะไปไหว้พระที่นู่นที่นี่ไม่ได้เนาะเราทำบุญเกี่ยวเรื่องของน้ำดื่มนะจ๊ะก็จะดีมากด้วยนะในสัปดาห์นี้นะโอเคทำบุญลงศพก็ได้ตัวเองนะบุญลงศพเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะไม่เข้าใจอาจารย์ดวงตกหรอมันจะป่วยหรอจะมีใครเป็นอะไรไหมทำบุญลงศพไม่หรอกอาจารย์จะบอกว่าทำบุญลงศพเนี่ยมันได้กุศลตรงที่เขาเรียกว่าศพที่ละยากไร้ญาติไม่มีไร้ญาติศพที่ไม่มีญาตินะหรือมีญาติก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อโรงพูดง่ายๆฐานะไม่ดีหรือลำบากนั่นแหละนะเขาก็มาเอาของเราไปได้ใช้อ่ะบางทีแล้วเนี่ยทำบุญน่ะถ้าไม่เจาะจงได้บุญเต็มเปี่ยมนะนะจ๊ะทำกับคนลำบากทำกับคนยากไรเนี่ยมันได้เต็มเปี่ยมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สุดท้ายนะอาจารย์หลายๆคนบอกว่าเมรุอาจารย์มองว่าโรงนี่แหละที่ใส่ปิดกายสังขารเรานี่แหละนะจ๊ะนะเป็นที่สุดท้ายนะจ๊ะหลายคนเนี่ยหมุนเงินทั้งชีวิตเลยแต่ว่าวันที่คนในครอบครัวเสียเอาไม่มีตังค์อะไรคือคนเรามันไม่แน่นอนนะจะบอกให้จริงๆนะเมื่อหลายคนเนี่ยได้รับโอกาสนะแต่เวลาที่สักวันนึงที่คุณมีโอกาสเนี่ยคุณกลับมาหยิบยื่นโอกาสให้คนอื่นอาจารย์มองว่าคนเราเนี่ยนะคือเป็นผู้รับดีไหมดีแต่เป็นผู้ให้มันเหมือนยิ่งใหญ่กว่านะจ๊ะเราไม่ต้องรอว่าทำ1,500 2,000 2,500เดี๋ยวฉันทำโรงนึงคนเดียวมีทรัพย์ทำได้แต่จะบอกว่าคนที่เงินน้อยก็ทำบุญลงศพได้นะเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความศรัทธาเจตนาที่เราอยากจะทำอ่ะนะก่อนทำขณะทำหลังทำมีความสุขปราบปลื้มอย่าลืมอธิษฐานนะจ๊ะในเรื่องของบุญนะอ่ะโอเคครบแล้ววิธีเสริมดวงบรรเทากรรมแล้วก็ทำบุญกับเด็กได้ด้วยนะสัปดาห์นี้นะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมสีเสื้อผ้านะวันดีเลขครบเรียบร้อยเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดวันพุธกลางวันสู้ๆนะตัวเองนะสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนดวงเป็นอย่างไรบ้างนะ
เริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่25ถึงวันเสาร์ที่1พฤษภาเอาเลยสิพุธกลางคืนเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะชีวิตมีความสุขเออนะใช้ชีวิตสโลไรท์นะไพ่ม้าแบบนี้มันมีการเดินทางเป็นการเดินทางที่มีความสุขหลายๆคนเดินทางใกล้ได้นะคะเดินทางไกลได้นะหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะจ๊ะจะบอกว่าถ้าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ให้เขาเรียกว่าคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ทำที่บ้านได้นะนะจ๊ะเมื่อก่อนไม่รู้นะคิดว่าเขาเรียกว่าการถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีล8อะไรอย่างเงี้ยต้องไปทำที่วัดเสมอไปต้องนุ่งขาวห่มขาวเสมอไปนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะทำที่บ้านได้ด้วยทำบ้านให้เป็นวัดโอเคชาวที่เกิดวันพุธกลางคืนสัปดาห์นี้มาดูเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานไกลบ้านนะจ๊ะงานประจำมีงานใหม่เข้ามาเพิ่มจากตัวเองนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรหรอกตัวเราทำได้นะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้นะคะค้าขายดีมีกำไรเป็นสัปดาห์ที่ทำเงินตั้งยอดตั้งเป้าไว้ในรอบสัปดาห์นี้ได้นะงานใหม่งานออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการสินค้านำเข้าหรือต่างประเทศดีมากในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้คุณรับมากกว่าจ่ายนะหลายคนมีโชคมาแล้วผ่านดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหลายคนมีเงินเก็บได้แล้วได้อีกสังเกตไหมบางทีก็คนมีตังค์ถูกแล้วถูกอีกลอตเตอรี่น่ะนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักคนที่โสดเนี่ยนะคะจะบอกว่าก็อยู่มีความสุขกับการโสดได้จะเหงาๆหน่อยนะนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีมีการงอนกันเล็กน้อยนะมองว่ายังปรับความเข้าใจได้หรือยังไม่เลิกในเรื่องของความรักนะจ๊ะพร้อมที่จะให้อภัยอาจารย์มองแบบนี้นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนาะไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะทายว่าน้ำหนักตัวขึ้นหรือว่าอ้วนขึ้นในสัปดาห์นี้นะต้องระวังเรื่องอาหารการกินมีโอกาสที่จะปวดท้องท้องเสียได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้หลายๆคนกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของก้อนเนื้อที่ตรวจเจอในช่องท้องหรือมดลูกทายว่ายังไม่ได้อันตรายอะไรนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะก็มีโชคอาจารย์มองว่านะมีโชคนะคะได้ของใหม่ก็ได้นะจ๊ะซื้ออะไรดีล่ะซื้อวันเกิดซื้อวันเกิดหรือว่าซื้ออายุนะคะของตัวเจ้าชะตาหรือว่าตัวเรานั่นแหละให้โชคหรือว่าทะเบียนรถให้โชคได้ด้วยนะเลขหน้าไพ่หรือเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในรอบสัปดาห์นี้28 28 28 21 69แค่นี้จากตัวเองนะเรามาดูวันดีกันบ้างพรุ่งนี้งานเพียบเลยนะพูดทั้งคืนนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์งานเยอะวันจันทร์งานใหม่นะคะวันอังคารเนี่ยเราจะรู้สึกน้อยใจคนรักหน่อยนะวันพุธก็งานเยอะนะคะวันพฤหัสเนี่ยอย่ารีบร้อนมากขับรถขับลาบางทีมันแปลว่าได้ข่าวให้เราต้องรีบร้อนทำนู่นทำนี่นะในวันพฤหัสวันศุกร์งานดีนะศุกร์และเสาร์งานและเงินดีนะมีโอกาสได้ของใหม่ของที่ถูกใจหรือของที่มันมีมูลค่าหรือของแบรนด์เนมอะไรนี้ก็ได้ด้วยนะจ๊ะสีเสื้อผ้าที่ดีในสัปดาห์นี้เป็นสีขาวสีฟ้าสีม่วงและสีเขียวนะสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้เป็นสีเลือดหมูอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนจัดนะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องสังฆทานยาได้นะจ๊ะทำบุญอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมอุทิศบุญให้กับเทวดารักษาตัวเรานะจะดีมากๆในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะยังอยู่ด้วยกัน 1,300 ประมาณเกือบ 1,400 นะโอเควิธีเสริมดวงแล้วสีเสื้อผ้าแล้ววันดีแล้วเลขแล้วเป็นกำลังใจให้พุธคืนสู้ๆสัปดาห์นี้ยังจัดว่าดวงดีอยู่นะจ๊ะพฤหัสมาเลยวันพฤหัสงานเยอะนะทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะจ๊ะหลายๆคนเนี่ยนะคะทำงานหนักเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่นะจ๊ะทำงานหนักเพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะชาวที่เกิดวันพฤหัสนะคะพฤหัสเนี่ยนะจะบอกว่าเวลาไพ่ขึ้นแบบเนี้ยนะบางทีแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยนะ
ต้องระวังปากเสียงกับคนที่มีอายุมากกว่าคนที่เรารักนับถือญาติอะไรเงี้ยระวังทะเลาะกันเพราะเรื่องของเก่าๆทรัพย์สินมรดกอะไรพวกนี้ด้วยนะชาวที่เกิดวันพฤหัสนะคะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านนะงานประจำเนี่ยเจองานยากแต่ทำได้นะบางทีมันแปลว่างานเพิ่มแต่เงินไม่เพิ่มในสัปดาห์นี้สำหรับงานประจำนะจ๊ะประดูงานส่วนตัวหรือคนค้าขายบ้างนะคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้นะบางทีเนี่ยเรื่องยอดเรื่องเป้ายังไม่ได้ตามนั้นนะใครอยากทำศัลยกรรมทำได้สัปดาห์นี้ชาวที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสได้ของใหม่ที่ถูกใจบางทีได้ของกินได้ของฝากในสัปดาห์นี้หรือบางคนมีรักใหม่ก็ได้ด้วยนะจ๊ะนะไพ่ขึ้นแบบนี้นะนอกจากแฟนใหม่ยังบ่งบอกถึงการตั้งครรภ์หรือว่าการที่มีลูกอะไรได้ด้วยนะจ๊ะมาดูนะคะชาวพฤหัสนะคะในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้หาได้แต่ก็ยังต้องจ่ายเพราะบริวารจ่ายเพราะลูกเต้าจ่ายเพราะคนในครอบครัวนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักนะคะคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมาคุยนะมีการติดต่อจากแฟนเก่าหรือคนเก่าๆได้ด้วยในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ชาวที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยที่โสดเลยเนี่ยมีโอกาสจะเจอคนที่ใช่มีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่นะคะเจอจากคนในครอบครัวแนะนำเจอจากคนที่ญาติสนิทเพื่อนนะหรือคนที่เรารักหรือนับถือแนะนำก็เป็นได้นะพ่อสื่อแม่ชักอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะบางทีมันมีความรู้สึกว่าเจอกันแล้วเขาเรียกว่ายังไงเขาเรียกว่าเรารู้สึกสนิทใจเชื่อใจบางทีมันแปลว่าตัดสินใจเรื่องการอยู่กินหรือแต่งงานไวได้ด้วยนะถ้าสำหรับคนโสดเนาะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้อาจารย์มองว่าพฤหัสเนี่ยจะขี้หึงแฟนแต่งตัวเก่งหรือเปล่าแฟนมีชื่อเสียงขึ้นหรือเปล่านะคนที่เกิดวันพฤหัสนะบางทีก็แปลว่าพูดเรื่องเก่าๆขึ้นมาคือพฤหัสต้องพยายามเลี่ยงเรื่องเก่าเรื่องพี่น้องเรื่องครอบครัวเวลาพูดแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาเนาะอย่างบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินเก่าๆด้วยมรดกอะไรพวกนี้ด้วยนะโอเคนะจ๊ะชาวที่เกิดวันพฤหัสนะคะความรักผ่านไปมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพเนี่ยหมอนรองกระดูกปวดหลังต้องระวังเรื่องการยกของหนักเลยเนาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าโรคผิวหนังผื่นคันแพ้ง่ายโรคเก่าโรคประจำตัวหรือโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์นะหลายคนปวดท้องรอบเดือนหลายคนมีปัญหาเรื่องหมดลูกโตหมดลูกต่ำเนาะท่านผู้ชายมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าลูกอัณฑะหรือมีปัญหาเป็นแผลที่ปลายอวัยวะเพศได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอุ้ยพูดลึกบอกตามที่เห็นนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกตัวเองมันเป็นเรื่องธรรมชาติมาต่อนะคะสุขภาพผ่านไปนะชาวที่เกิดวันพฤหัสจะบอกว่าใครที่เขาเรียกว่าถ้าป่วยแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นน่ะลองเปลี่ยนหมอย้ายหมออะไรนี้ลองดูนะมาต่อกันที่โชคลาภเนาะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยโชคในเรื่องของการเสี่ยงไม่เด่นแต่ให้ตามตัวเก่าๆที่เราซื้อประจำนะคะตามตัวเก่าๆเนาะวันที่เกิดของคนรักให้โชคนะคะนะซื้อวันเกิดซื้อวันที่เกิดเช่นแฟนคนที่เกิดวันพฤหัสเกิดวันที่14ก็ซื้อ14เกิดวันที่21ก็ซื้อ21อะไรอารมณ์เนี้ยนะซื้อวันเกิดของคนรักให้โชคนะจ๊ะถ้าแม่ยังขับรถอยู่ไม่ใช่ขออภัยค่ะถ้าแม่ไม่ได้อยู่กับเราซื้อบ้านเลขที่แม่นะคะให้โชคนะเลขหน้าไพ่หรือเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้23 10 20 21และ12นะจ๊ะวันที่ดีพรุ่งนี้เนี่ยจะคุยกันเรื่องที่ดินพรุ่งนี้วันพฤหัสประเผิดได้ไปดูที่ดินคุยกันเรื่องที่คุยกันเรื่องสมบัติคุยกันเรื่องเงินคุยกันเรื่องพี่น้องนะจ๊ะนะในวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์เนี่ยนะอารมณ์คำพูดอย่าใจร้อนนะวันจันทร์เจองานยากแต่ตัวเราทำได้ถ้ามีปัญหามันก็ผ่านไปได้ต้องใช้สตินิดนึงในวันจันทร์นะคะวันอังคารเนี่ยนะคะจะบอกว่าบางทีมันแปลว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของใครคนเจ็บคนจากคนป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะ
ในวันในวันอังคารนะคะวันพุธรายจ่ายเยอะนะในวันพฤหัสรู้สึกเบื่อบางทีมันเบื่อการอยู่บ้านเบื่อคนในบ้านไม่ได้ดั่งใจนะจ๊ะวันศุกร์แล้ววันเสาร์วันศุกร์ยอดขายเงียบนะจ๊ะวันเสาร์เนี่ยจะได้ของที่ถูกใจหรือว่าทานอาหารอร่อยนะโอเคอ่ะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะอาจารย์มองว่าใครที่มีปัญหาการเงินนะจ๊ะยังสามารถหาได้หรือยังสามารถแก้ไขได้ในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญเกี่ยวเรื่องการซื้อที่ดินถวายวัดมุงหลังคากระเบื้องโบสถ์ทำตามกำลังศรัทธาที่เราสะดวกนะทำบุญเกี่ยวเรื่องเครื่องมือแพทย์นะคะชำระหนี้สงฆ์แล้วก็เดี๋ยวก่อนวัดพระบาทน้ำพุอะไรอ่ะสภากาชาติได้หมดเลยนะแล้วก็อย่าลืมอุทิศบุญให้กับเทวดารักษาตัวเราด้วยนะทำบุญกับคนพิการคนตาบอดหรือคนที่ยากไร้ทำทานก็ได้ด้วยนะหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าอาจารย์ช่วงเนี้ยเขาไม่เจอคนเยอะก็หรอกอ่ะไปสวดมนต์ทำสมาธิแล้วก็อุทิศบุญให้กับเทวดารักษาตัวเราจะดีมากนะสำหรับชาวที่เกิดวันพฤหัสสีเสื้อผ้าที่ดีคือสีเขียวอ่อนม่วงพาสเทลม่วงอ่อนๆสีส้มนะจ๊ะดีมากนะสัปดาห์นี้เลี่ยงสีกลมหรือว่าสีน้ำเงินสักนิดนึงสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสจักรนะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมแล้วสีเสื้อผ้าแล้ววันดีแล้วเลขหน้าไพ่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้พฤหัสสู้ๆน่ารักทุกคนเลยวันนี้อยู่ด้วยกัน 1,400 สักท่านนะจ๊ะเลยคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้เริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะนะคะวันอาทิตย์ที่25นะถึงวันเสาร์ที่1พฤษภาคมนี้คนเกิดวันเสาร์อย่าให้น้อยหน้าเขานะทายวันศุกร์กันอยู่ด้วยกันพันฝาท่านพระเจ้าคนวันศุกร์ข่าวดีเรื่องงานตัวเองนะมาดูชีวิตมีความสุขขึ้นนะสุขตามวันนะอุบัติเหตุยังต้องระวังนะรายจ่ายที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครมีพ่อระวังทะเลาะกับพ่อนะใครมีเจ้านายต้องระวังทะเลาะกับเจ้านายนะจ๊ะงานประจำต้องระวังโดนไล่ออกหรือเขาปิดกิจการอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะงานประจำนะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้อาจารย์ทายว่าคุณได้งานใกล้บ้านงานประจำมีเกณฑ์เรื่องการออกการเปลี่ยนการย้ายการออกจากงานโดยกระทันหันหรือทะเลาะกับหัวหน้างานหรือคนที่มีอำนาจเหนือเรานะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรในเรื่องของการเงินถ้าได้แล้วพยายามเก็บพยายามออมคนที่เกิดวันศุกร์อย่าเขาเรียกว่ารายได้มีเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายในสัปดาห์นี้นะรายจ่ายจรรายจ่ายที่เขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในแผนเนี่ยในสัปดาห์นี้มันมีเกิดขึ้นแน่นอนเนาะขับรถขับราเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆยังต้องระวังนะจ๊ะสัปดาห์นี้ต้องระวังของที่มันตกจากที่สูงตกใส่หัวระวังหัวแตกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะในเรื่องของบ้านเนี่ยนะคะหลังคาฝ้าเพดานน้ำรั่วซึมอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะเรื่องเงินยังรับมากกว่าจ่ายอาจารย์มองแบบนี้ยังหาเงินได้หลายทางสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่โสดจะเจอคนที่ถูกใจคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วยังส่งเสริมกันดีหรือรักใคร่กันดีในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนาะความดันไมเกรนนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะถามหานะแค่นั้นเลยอย่างนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าระบบขับถ่ายหรือว่าท้องผูกอะตัวเองในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะมาดูต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไม่หมุนละมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบอกไปแล้วนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคนที่เกิดวันศุกร์ยังมีโชคเล็กๆซื้อแบบไม่ต้องหวังไม่ต้องคาดหวังแล้วยังมีโอกาสที่จะได้บ้านเลขที่ทะเบียนรถให้โชคนะจ๊ะเลขหน้าไพ่หรือเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในรอบสัปดาห์นี้61 56นะจ๊ะ41นะ
40แค่นี้นะจ๊ะเรามาดูวันดีพรุ่งนี้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการเงินนะในวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์รายจ่ายจรเรื่องการทะเลาะหรืออุบัติเหตุยังต้องระวังอยู่นะในวันจันทร์เนาะวันอังคารนะคะอังคารก็ยังดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะวันพุธเนี่ยนะคะต้องขับขี่ต้องลดความเร็วลงนะในวันพุธนะอย่าใจร้อนเกินไปพฤหัสดีรับเงินไหลทางเจอคนเยอะนะวันศุกร์งานเยอะนะคะวันเสาร์ได้เงินก้อนนะโอเคครบแล้วชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเจอเรื่องตกใจเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดตั้งสติสุดท้ายค่อยๆแก้แล้วมันก็ผ่านไปนะโอเคนะจ๊ะสัปดาห์นี้ไม่เหมาะการทำศัลยกรรมพักไว้ก่อนนะแฟนกำลังจะดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนด้วยจ้ะนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ฝากบอกคนรักด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะยังอยู่ด้วยกันพันกว่าท่านใครที่เพิ่งเข้ามานะพิมพ์โชคดีแล้วกดแชร์ใครที่ยังไม่เคยเจออาจารย์มาก่อนเลยฝากกดถูกใจเพจกดติดดาวเพจสัปดาห์นึงมาเจอกัน2ครั้งเข้ามาฟังดวงฟรีแบบนี้เกิดประโยชน์จากการฟังค่ะนะคะโอเคครบแล้วลูกเต้าบริวารยังไม่ได้ดั่งใจนะนะจ๊ะครบแล้วเรียบร้อยงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภเลขนะคะสีเสื้อผ้าที่ดีคือสีม่วงสีฟ้าและสีแดงสีที่ควรเลี่ยงคือสีดำในรอบสัปดาห์นี้สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์สีดำไม่เด่นนะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมไหว้พระองค์ใหญ่ๆหรือถ้าไม่ได้ไปไหนไหว้พระประธานในบ้านนะไหว้เดี๋ยวก่อนนะอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะที่บ้านอาศัยที่เราอาศัยอยู่นะก็จะดีมากด้วยในรอบสัปดาห์นี้จ้ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำดื่มนะจ๊ะก็จะดีมากด้วยนะจ๊ะโชคดีโชคดีโชคดีซื้อฉลากกินแบ่งไว้แล้วค่ะ50สาธุนะจ๊ะขอให้มีโชคทุกคนเลยนะครบแล้วสีเสื้อผ้าบอกไปแล้ววันดีแล้วเลขแล้ววิธีเสริมดวงบรรเทากรรมแล้วอ่ะคนที่เกิดวันศุกร์สู้ๆนะยังจัดว่าดวงดีอยู่ในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะวันเสาร์เสี่ยงโชครายวันได้บ้างไหมน้องคนที่ถามมายังไม่ได้ลูกโชครายวันวันนี้นะจ๊ะอยู่นครชัยศรีเกิดวันเสาร์ตรงมากเลยขอบคุณมากเลยวันศุกร์ผ่านไปแล้วยังวันศุกร์ผ่านไปแล้วค่ะนะคะแต่รออาจารย์จบไลฟ์และฟังย้อนหลังได้นะคะฮะเสมออดีตสะสมอดีตนะคิดเรื่องเก่าสะสมอดีตนะวันเดียวกันเลยวันเสาร์อาจารย์ก็เป็นคนวันเสาร์เหมือนกันนะนครชัยศรีครับนะคะชอบวันเสาร์เอ้ามีแฟนวันเสาร์สิหรือตัวเราเกิดวันเสาร์มาเลยสาวจ๋าสัปดาห์นี้ดวงดีแค่ไหนเริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่25ถึงวันเสาร์ที่1พฤษภาคมนี้วันเสาร์วันเสาร์จะไปไหนไพ่เดอะฟูลเนี่ยมันแปลว่าออกนอกบ้านมันแปลว่าท่องเที่ยวนะวันเสาร์อยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะจ๊ะอันนี้เนี่ยคืนนี้เก็บเสื้อผ้านะอุ๊ยอาจารย์หนูไปแล้วหนูไปมาตั้งแต่เมื่อวานนะวันเสาร์มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางนะจ๊ะมาเลยโอ้ยช่วงเนี้ยกินอะไรก็อร่อยนะเขาห้ามปาร์ตี้กูปาร์ตี้3คนอ่ะ3คนยังได้อยู่นะเกินกี่คนไม่ได้นะนะเยอะๆไม่ได้นะคนนี้ก็วันเสาร์เนี่ยงานออนไลน์ดีตัวเองวันเสาร์นี่คิดเกี่ยวเรื่องการหาเงินไปไหนก็แล้วแต่วันเสาร์ก็ยังหาเงินได้นะในสัปดาห์นี้ใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้คนวันเสาร์ได้งานใกล้บ้านงานประจำยังดีอยู่มีงานเพิ่มเนาะมีโอกาสเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับงานประจำนะจ๊ะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้คนวันเสาร์ฟังให้ดีเงียบอาจารย์เงียบก่อนพอมีคนรอฟังอาจารย์เงียบกวนดีกว่าคนวันเสาร์สัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรอย่าไปคิดเรื่องเก่านะนะจ๊ะมาดูมีเกณฑ์เรื่องการซ่อมรถซ่อมราหรือว่างานขาวดำด้วยนะเรื่องเก่าไม่จะลงใจเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่เหม็นละเหม็นเรื่องเก่านะนะจ๊ะอย่าไปคิดเรื่องเก่ามากนะอะไรล่ะคนค้าคนขายยังค้าขายดีมีกำไรสัปดาห์นี้เนี่ยคนวันเสาร์ถ้ามีเกณฑ์เรื่องการเดินทางมันแปลว่าได้ไปทำบุญได้ไปบอกบุญอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจะบอกว่าก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของใครที่คิดทำออนไลน์แล้วยังไม่ได้ทำเฉยนะเขาทำกันไปยันไหนแล้วแต่อย่าคิดว่าช้าเกินไปนะ
คนที่ทำทีหลังแซงหน้าคนทำก่อนก็มีเยอะแยะไปอาจารย์จะบอกว่าออนไลน์เนี่ยเงินอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหยิบได้หยิบไปได้ทุกคนได้ตามวาสนาได้ตามความขยันได้ตามดวงเออนะจ๊ะคนวันเสาร์ต้องพยายามขยันในรอบสัปดาห์นี้จะทำเลยนะคนที่เกิดวันเสาร์นะถ้าเกิดว่าใครจะค้าขายออนไลน์เนี่ยเป็นทางที่ดีเลยใครตกงานว่างงานใครบอกอุ๊ยอาจารย์หนูไม่มีอะไรทำเลยค่ะทำไปเลยนะเอาแบบไม่ต้องสต็อกของก็ได้เออนะจ๊ะหรือใครบอกอาจารย์หนูไม่รู้จะขายอะไรเลยเก็บของในบ้านขายเก็บขายให้หมดยกเว้นวงกบประตูหน้าต่าง ได้ด้วยเหรอไม่ได้นะปวดเตะกระจายเลยนะคือจะบอกว่าเก็บของไอ้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะแต่มันยังใช้ได้อะขายไลฟ์สดขายที่ผูกลองฝึกการขายดูบ้างเออนะจ๊ะอย่ากลัวกล้องนะเราเนี่ยสวยหล่อที่สุดในไลฟ์แล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเราทำอยู่คนเดียวถ้าเราทำสองคนเราไม่มีความมั่นใจเออนะโผล่จะมาช่วยขายพวกมึงไม่ต้องมึงให้กำลังใจกูพอเดี๋ยวกูขายคนเดียวกูสวยอะไรเงี้ย เออพูดได้พออาจารย์เอาคำขำอย่าไปซีเรียสมากอ้าคนเสาร์ไม่น้อยหน้านะอยู่ด้วยกันพันกว่าคนนะคะอ่ะมาต่อคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้จะบอกว่าบางทีมันแปลว่าใช้เงินตามอารมณ์ด้วยใช้เงินซื้อความสุขด้วยแต่ยังมีจ่ายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันได้จากเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามานะคนที่เกิดวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้ก็ต้องพยายามขยันมากกว่านี้นะจ๊ะอย่าเขาเรียกว่าอย่าทำงานตามอารมณ์ในสัปดาห์นี้นะบางทีมันก็แปลว่าทำงานตามอารมณ์หรือว่าฉิบเฉื่อยในสัปดาห์นี้นะเออนะจ๊ะอ่ะมาดูงานของคนวันเสาร์ในอดีตเนี่ยงานเยอะมาแล้วในสัปดาห์นี้มองว่างานน้อยลงตัวเองนะต้องพยายามขยันโพสต์ขยันโปรโมทขยันอะไรนะเออนะจ๊ะถ้าทำงานออนไลน์นะเรื่องการเงินยังหาได้หรือว่ายังหมุนได้ดีอยู่สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่โสดยังไม่อยากมีใครหรอกอยู่แบบเนี้ยชีวิตกูมีความสุขดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะกินข้าวกินกับเพื่อนก็ได้กินคนเดียวก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมีใครก็ได้นะจ๊ะคนโสดยังไม่เลือกใครยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดนะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วในรอบสัปดาห์นี้คนวันเสาร์เอาแต่ใจเออนะจ๊ะแฟนระวังมีปัญหาเรื่องสุขภาพและสัปดาห์นี้แฟนก็จะหันหลังให้เราอ้าวไปไหนหันไปไหนโบจะบอกว่าแฟนเราคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้บางทีก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีมันแปลว่าต่างคนต่างหันหลังหรืออาจจะไม่ค่อยได้สนใจกันเราสนใจเรื่องเราเขาสนใจเรื่องเขาในสัปดาห์นี้ดีสำหรับคนโสดแต่คนที่มีคู่รักอาจจะไม่ค่อยหวานนะแต่ยังอยู่กันไปยังไม่เลิกจ้าในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสายตาไม่สู้แสงเออนะจ๊ะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคประจำตัวโรคเก่าหรือข้อเข่าข้อขาการเดินในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะสายตาที่มันสั้นยาวเอียงเพิ่มขึ้นบางคนนะเขาเรียกว่าหัวเข่าด้านขวามันอาจจะปวดหรือดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บในสัปดาห์นี้นะจ๊ะต้องระวังน้ำตาลสูงด้วยนะบางคนเนี่ยชาตามปลายประสาทนิ้วมือทั้งสองข้างอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะสัปดาห์นี้เสาร์ก็ดูสักหน่อยนะกินอะไรเข้าไปบ้างนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยกินอะไรก็อร่อยนะบางทีก็เที่ยวกินทำงานอะไรวนๆอยู่เนี้ยคนที่เกิดวันเสาร์กิจกรรมของคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้มันไม่มีอะไรมากอาจารย์มองแบบนี้นะนะเพราะทำอะไรตามอารมณ์นิดนึงนะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้โชคไม่ค่อยเด่นหรอกนะคนวันเสาร์เนี่ยในสัปดาห์นี้เงินที่จะได้มันมาจากเรื่องของการงานมากกว่าแต่ใครอยากเสี่ยงท้ายเบอร์โทรศัพท์มือถือให้โชคนะจ๊ะเลขหน้าไพ่หรือเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนวันเสาร์สัปดาห์นี้ดีเกี่ยวเรื่องการทำบุญเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะเลขหน้าไพ่หรือเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ20 23 02 13นะคะและ41อ่ะเลขประมาณนี้นะพรุ่งนี้หงุดหงิดใจในวันพรุ่งนี้คือในวันอาทิตย์หรือจะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีเด็กอยู่คนนึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเซ็งอะอารมณ์แบบนี้นะเข้ามาป่วนหรือว่าทำให้เราหงุดหงิดนะจ๊ะหรือว่ามาหาเรื่องเราหรือพูดไม่ดีใส่เราก็ได้นะจ๊ะในวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์นะจะมีปัญหากับเด็กหรือปัญหาเพราะเด็กก็ได้นะจ๊ะวันจันทร์งานเยอะนะวันอังคารเนี่ยนะในเรื่องความรักดีนะไม่ใช่เรื่องอาหารการกินดีแต่เรื่องรักไม่ค่อยสนใจกันนะคะในวันอังคารนะวันพุธนะคะ
รถเสียรถซ่อมนะหรือว่าวันพุธรู้สึกไม่ค่อยสบายนะวันพฤหัสคิดเรื่องเก่าหรือมันแปลว่าเบื่อบ้านไม่อยากอยู่เนาะวันศุกร์และวันเสาร์นะคะก็จะดีเกี่ยวกับเรื่องพวกงานออนไลน์ดีการบอกบุญนะการทำความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยหาอาหารอร่อยทานอะไรเงี้ยดีจัดในสัปดาห์นี้นะจ๊ะรายละเอียดไม่มีตัวเองนะต้องขยันมากกว่านี้นะชาวที่เกิดวันเสาร์ต้องขยันมากกว่านี้อาจารย์บอกเลยนะในเรื่องของการเงินแล้วก็มันแปลว่าสัปดาห์นี้เนี่ยใช้เงินตามอารมณ์ด้วยอยากได้อะไรก็ใช้อยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็กินอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะเป็นกำลังใจให้คนวันเสาร์สู้ๆเนาะวันดีอ่ะเรามาดูสีเสื้อผ้าสีเสื้อผ้าที่ดีคือสีน้ำตาลสีแดงนะน้ำตาลแดงน้ำตาลและแดงขาวดีเนาะในสัปดาห์นี้เลี่ยงสีดำสักนิดนึงสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญกับเด็กทำบุญกับทำบุญลงศพนะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสังฆทานสดนะคะหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนั่นแหละนะหรือเป็นแค่ผู้บอกบุญคนอื่นก็ดีด้วยเนาะใครชอบเรื่องการไหว้นะก็สักการะเป็นพระพิฆเนศจะเด่นมากในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์จะทำสวยทำได้ไหมทำได้นะจ๊ะวันเสาร์ที่จะกู้เงินผ่านไหมมีปัญหาแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านนะจ๊ะโอเคอ่ะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเล็กๆด้วยนะคะแต่ว่าใครจะเดินทางไกลนะก็เช็คเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางเช็คเกี่ยวกับเรื่องของรถราแล้วก็ต้องดูด้วยว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในจังหวัดที่เป็นสุ่มเสี่ยงไหมเวลาไปต้องโดนกักตัวไหมอะไรไหมนะโอเคนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ฐานดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนวันเสาร์เนี่ยในเรื่องของงานอดีตมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยเรื่องการต่อยอดนะอย่าขาดความขยันต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยคนที่เกิดวันเสาร์นะถ้าหยุดทำมันแปลว่าคนอื่นแซงหน้าคุณไปนะคะเป็นกำลังใจให้ท่านที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของการเงินการทองยังหมุนได้หาได้หาได้แต่ยังจ่ายเยอะหรือยังใช้เยอะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสุขภาพผ่านไปแล้วนะครบยังวิธีเสริมดวงแล้วเลขแล้ววันดีแล้วสีเสื้อผ้าแล้วนะคะครบถ้วนเรียบร้อยยังอยู่ด้วยกันพันฝ่าท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการกดถูกใจเพจในวันนี้